ไปสายต่อไปครับที่คุณส้มนะครับคุณส้มสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณส้มมีคำถามถามเรื่องอะไรครับคุณส้มเชิญครับค่ะเรื่องตัวอาวันนะคะตัวอาวันเป็นยังไงไปทำอะไรมาถึงไปทำตัวอาวันยังไม่ได้ทำคือจะตกลงทำแต่เรากลัวว่าเราไม่เชี่ยวชาญในเรื่องตัวอาวันเนี่ยครับคือจะไปขายที่เสร็จแล้วเขาจะจ่ายเป็นตัวอาวันมาให้เนี่ยได้ไม่คันหรือยังไงมันมีผลอะไรบ้างโอเคตัวอาวันเป็นตัวที่ค้ำประกันการจ่ายชำระเงินตามสัญญาการใช้เงินนะเป็นค้ำประกันตามสัญญาที่ยิ่งอย่างนี้ครับพี่ส้มจะขายที่ดินใช่ไหมใช่ขายที่ดินกี่ไร่9 ไร่ที่ไหนครับแถวในกรุงเทพนี่แหละค่ะในกทม.นะครับ9ไร่ในกรุงเทพนี่มูลค่าหลายล้านแน่ทีนี้ถามว่าพี่ไปขายให้กับบริษัทที่มารับซื้อหรือว่าไปขายกับใครอะครับทำไมต้องมาจ่ายเป็นตั๋วอาวันแบบนี้บริษัทไอ้หมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านจัดสรรจะมาซื้อค่ะทีนี้พี่ส้มเนี่ยเป็นชาวบ้านหรือว่าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเป็นอะไรครับเป็นชาวบ้านทั่วไปนี่แหละครับเป็นชาวบ้านอยู่เขตไม่ไปตับอยู่เขตไหนครับอยู่เขตลาดกระบังโอเคอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าเราเป็นชาวบ้านแล้วก็มีหมู่บ้านจะมาซื้อที่ดินเรานะครับแล้วตกลงราคากันได้เท่าไหร่ครับก็ต้องต่อรองอีกทีเพราะอันนี้ยังไม่ได้ตกลงกับเขาแต่เขาเสนอราคาไปเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาจะจ่ายเป็นตัวอาวันแล้วเขาก็ให้มัดจำนิดหน่อยแล้วก็จ่ายไอ้ตอนที่ว่าจะเป็นสัญญานี่เขาจะจ่ายเป็นตัวอาวันฉันก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่เคยได้ยินมาเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจเรื่องตัวอาวันนะคะว่ามันเป็นเงินสดหรือว่ามันเป็นยังไงธนาคารรับรองยังไงอย่างนี้ครับพี่ส้มครับผมเองก็ไม่คุ้นเคยกับการทำตัวอาวันเนี่ยนะก็คือว่าแต่ว่าเอาง่ายๆแบบวิถีชาวบ้านเลยซื้อมาขายไปเราต้องการคุณต้องการซื้อที่ดินเรานะครับตกลงราคากันได้แล้วเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่คุณจะมัดจำก่อนใช่ไหมถ้าจะมัดจำก่อนก็ทำหนังสือจะซื้อจะขายมัดจำเลยนะครับสมมติ9ไร่มัดจำมาสัก1ล้านสมมตินะมัดจำ1ล้านนะครับแล้วก็เขาจะชำระเงินที่เหลือกันเมื่อไหร่โอนกันเมื่อไหร่ก็ตกลงกันในสัญญาจะซื้อจะขายนะครับแล้วก็วันโอนก็ไปโอนเงินสดกันที่สำนักงานที่ดินเขาไม่จ่ายเงินสดเขาก็จ่ายแคชเชียร์เช็คไงเช็คเขาไม่เอาเงินสดถือไปหรอกเขาจะใช้กระดาษใบหนึ่งอ่ะเป็นแคชเชียร์เช็คอ่ะแล้วเข้าธนาคารเลยเขาบอกเขาจ่ายเป็นตัวอาวันเพราะว่านี่ไงบอกพี่ส้มบอกพี่ไม่รู้ไอ้ตัวอาวันมันไม่รู้ไอ้ตัวถ้าเป็นแคชเชียร์เช็คฉันก็ยังเชื่อเป็นเงินสดฉันยิ่งเชื่อกว่าแคชเชียร์เช็คโอเคฉันยังเชื่อแต่ว่าถ้าเป็นตัวอาวันไม่รู้มันใครจะมารับรองใบค้ำประกันเงินว่าฉันจะไปขึ้นเงินได้เนี่ยนะเขาบอกว่าธนาคารค้ำประกันนั่นแหละมันเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินโดยธนาคารค้ำประกันว่าก็จะจ่ายเงินให้ใช่แต่เราชาวบ้านเราไม่รู้อ่ะไม่เอาแบบนี้ได้ไหมคุณจะซื้อฉันคุณก็เอาตังค์มาจ่ายฉันดิเอาเงินสดมาให้ฉันเนี่ยใส่กระเป๋ามาหรือสองเอาเป็นเช็คเงินสดมา1ใบครับราคา20ล้านก็20ล้านก็เขียนเช็คฉันก็เอาเช็คไปเข้าธนาคารได้เลยอ๋อเขาไม่ได้จ่ายแบบสดเลยเขาไม่จ่ายอย่างนั้นก็อย่าขายก็เท่านั้นเองเรามีสิทธิ์เราอย่าให้เขากำหนดเราอย่าให้เขากำหนดเราต้องเป็นคนกำหนดปีนึงนั่นแหละตัวนี้เขาจะไปขึ้นเงินได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้เอาอย่างนี้เอางี้พี่ส้มเอางี้ครับอย่าทำอะไรโอนกันไปแล้วเรามีปัญหาว่ายังไม่ได้เงินอย่าทำ
อ๋อค่ะเงินมันโอนโฉนดไปแล้วเนี่ยมีปัญหาตามมาอย่าทำแล้วถ้าจะทำเนี่ยนะเราไม่มั่นใจยังไงผมเมื่อกี้ผมถามพี่เป็นอะไรพี่เป็นชาวบ้านมีบริษัทจะมาซื้อพี่เป็นชาวบ้านพากันไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่มีนบุรีอ๋อให้อัยการดูและทำให้เป็นข้อตกลงแล้วพี่ส้มบอกอย่างเดียวว่าฉันต้องการเงินสดหรือไม่ก็แคชเชียร์เช็คแล้วก็ให้อัยการก็ทำให้ใช่เท่านั้นเองไอ้อาวงอาวันอะไรเงี้ยไม่ต้องไปบอกเฮ้ยฉันไม่รู้เรื่องอะไรอย่ามาทั้งกับฉันเราไม่ขายเราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราทำอะไรที่มันผิดพลาดลงมาเนี่ยปั๊บเนี่ยมันจะลำบากกับเราทีหลังกล้ากล้าโอเคไหมครับกล้ากล้าให้จะได้สบายใจนะจะได้สบายใจนะจะได้ไม่เป็นปัญหานี่ผมที่ผมพูดเรื่องนี้รู้อะไรไหมเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาที่ปทุมธานีมีคนคนหนึ่งขายบ้านให้กับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านอ๋อค่ะเห็นว่าคนเป็นคนในบ้านเนี่ยกันเข้าจ่ายเงินสดมาส่วนหนึ่งไอ้ที่เหลือบอกว่าให้ไปลงหุ้นครับแล้วครบสัญญาแล้วจะจ่ายเงินให้สุดท้ายเบี้ยวบอกให้ไปฟ้องเอาอยากได้เอาเห็นไหมเออเพราะงั้นประสบการณ์มันสอนผมนะพี่ส้มนะว่าอะไรที่มันไม่ชัวร์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องการซื้อขายเรื่องที่ดินเนี่ยนะอย่าทำไปให้ผู้รู้เขาจัดการให้บอกเธออยากซื้อของฉันนะสมมติผมจะไปซื้อที่ดินพี่ส้ม9ไร่ไร่ละล้าน9ล้านเนี่ยนะผมก็ทำสัญญาจะซื้อจะขายวางมัดจำไปก่อน1ล้านนะครับนัดกันว่าภายใน15วันจะไปโอนถ้าพี่ผิดสัญญาแล้วก็ฟ้องบังคับพี่ได้ถ้าผมผิดสัญญาพี่ก็รีบมัดจำแล้วพอถึงวันโอนก็ไปที่สำนักงานที่ดินผมจะเป็นคนซื้อก็เอาแคชเชียร์เช็คไปถึงก็ยื่นให้พี่ที่สำนักงานที่ดินที่ดินก็ถามว่าจ่ายยังจ่ายแล้วก็ไปถ้าอย่างนี้ถ้าเขาไม่พร้อมก็อีก5เดือน6เดือนถึงจะโอนให้แบบนี้ดีกว่าดีไหมคะบอกว่าถ้าพร้อมแล้วค่อยมาซื้อถ้าพร้อมแล้วจะวางมัดจำก่อนไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าวันจ่ายเนี่ยต้องจ่ายเป็นเงินสดหรือไม่ก็แค่เสียเช็คอ๋อส่วนมากโครงการนี้เขาจะผ่อนชำระเราหรือเปล่าถ้าไม่ได้เราเป็นคนขายของขายเงินสดไม่ต้องไปขายเงินผ่อนอีกกี่เดือนแล้วก็บอกสัญญาว่าจะใช้ภายในกี่เดือนอย่าไปขายแบบนั้นไม่ขายไม่เดือดร้อนไม่ขายไม่เดือดร้อนพี่ส้มนะถ้ามีปัญหายังไงพี่ถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะนี่สวัสดีครับครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ